คุณเคยได้รับ SMS หรือว่าข้อความที่ส่งมาว่าหากคุณตกงานหรือว่าว่างงานจะได้เงินสนับสนุนจากรัฐบาล 2,000 บาทหรือไม่คะถ้าหากคุณได้อย่าเผลอเข้าไปกดลิงก์นะคะเพราะตอนนี้มีผู้เสียหายหลายคนตกเป็นเหยื่อแล้วค่ะแล้วก็กรมการจัดหางานก็ออกมาแจ้งเตือนแล้วนั่นคือลิงก์ปลอมค่ะถ้าหากคุณเผลอกดเข้าไปในลิงก์ค่ะเขาจะขอข้อมูลส่วนบุคคลคุณทั้งหมดชื่อนามสกุลบัตรประชาชนและที่สำคัญอาจจะมีการให้สแกนใบหน้านะคะหากคุณเผลอทำตามทั้งหมดคุณอาจจะตกเป็นผู้เสียหายโดยไม่รู้ตัวคือเขาสามารถเข้ามารีโมทโทรศัพท์คุณได้รวมถึงค่ะเขาจะนำข้อมูลส่วนบุคคลของคุณนั้นไปเปิดเป็นบัญชีม้าโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยค่ะเอาล่ะดิฉันจะมาบอกวิธีค่ะว่าถ้าหากคุณเป็นคนที่ตกงานหรือว่าว่างงานจะได้เงินจากภาครัฐได้อย่างไรแบบที่ไม่ถูกหลอกค่ะหากคุณเป็นผู้ที่ตกงานหรือว่าว่างงานค่ะคุณสามารถขอสิทธิ์ชดเชยจากภาครัฐได้ถ้าหากคุณมีประกันสังคมมาตรา33ให้เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมการจัดหางานและไปกรอกข้อมูลอยู่ในนั้นค่ะเงื่อนไขมีอยู่นิดนึงนะคะคุณจะต้องถูกเลิกจ้างหรือว่าลาออกภายในระยะเวลา1เดือนค่ะอันนี้คือเว็บไซต์ของหน่วยงานที่คุณเองจะไม่ถูกลวงข้อมูลและเป็นเว็บไซต์ที่ถูกต้องนั่นเองค่ะ